ตือนภัยกันหน่อยครับมีแก๊งมิจฉาชีพออกอาละวาดอย่างหนักเลือกเหยื่อเป็นผู้สูงวัยที่อยู่บ้านคนเดียวหลอกขายสบู่บอกนี่ซื้อกับเรานะจะมาลุ้นจับสลากรางวัลใหญ่แล้วรางวัลใหญ่แต่ละอย่างทองมั่งมือถือบ้างนาฬิกามั่งสุดท้ายเชิดเงินหนีหายไปครับนางสงวนอายุ73ปีพร้อมลูกชายครับเป็นชาวบ้านโนนสวรรค์ที่บึงกาฬมาแจ้งความกับตำรวจนะครับหลังถูกมิจฉาชีพเข้ามาหลอกเอาเงินไปเช้าวันนี้เลยก่อนเกิดเหตุมีกระบะขับเข้ามาวนเวียนในหมู่บ้านมีผู้หญิง2คนเดินมาหาแล้วก็มาเสนอขายสบู่ชวนให้เล่นจับสลากคุณยาย20บาทเองเดี๋ยวลุ้นรางวัลใหญ่นี่อะไรบ้างเนี่ยนาฬิกาแว่นตาสร้อยคอทองคำเธอก็เลยจับสลากไป2ครั้งได้นาฬิกาข้อมือเรือนทองขวามือมามิจฉาชีพบอกนาฬิกาเรือนนี้แพงมากยายต้องจ่ายผมมาก่อน 2,500 นะถึงจะได้นาฬิกาไปยายก็เอาเงินเดือนคนแก่ที่สะสมไว้สำหรับซื้อข้าวสารเอาให้ไปมิจฉาชีพได้เงินปุ๊บทิ้งนาฬิกาไว้แล้วก็หนีไปเลยครับหลังจากนั้นเธอมาดูโอ้โหนาฬิกาทองอะไรล่ะดูทรงแล้วไม่เกิน250บาทโดนหลอกแน่ๆก็เลยมาแจ้งความนะครับล่าสุดทราบว่าแก๊งนี้เนี่ยไปหลอกผู้หญิงชราอีกคนนึงนะวิธีการแบบเดียวกันก็สูญเงินไปอีก 2,500 เชื่อว่าน่าจะมีคนแก่เนี่ยถูกหลอกอีกหลายรายก็เลยอยากจะฝากเตือนนะครับนะคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวระมัดระวังจะถูกหลอกอันนี้ผมย้ำเตือนเลยนะครับใครที่บอกว่าให้โอนมาก่อนเนี่ยอย่าโอนฮะไม่มีใช่ครับโดยเฉพาะการซื้อของนะของต้องได้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับจะได้เห็นของก่อนด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้